อ้าวครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเพลย์กันอีกนะฮะอันนี้เราอยู่ในเกมฟาร์มนะลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเกมแนวสไตล์ปลูกผักปลูกข้าวปลูกผลไม้รากไม้ดูนะ เอาล่ะงั้นเราเริ่มเกมเพลย์เลยดีกว่านะครับอ๋อเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเกมทองฟาร์มมีระดับยากง่ายด้วยนี่ไม่เคยรู้นะเราขอเล่นแบบ normal ได้ดีกว่าเอาละเราก็ได้เข้าสู่หน้าเกมเพลย์เรียบร้อยแล้วนะอะไรอ๋อนี่น่าจะเป็นแปลงผักของเรานะแปลงปลูกผลไม้ร่างไม้ของเรานะเอาละงั้นเราลงไปปลูกกันเลยดีกว่าเนี่ยใครไปทำอะไรฮะเปียวเนี่ยอ๋อเนี่ยได้เป็นที่เก็บนะฮะเก็บอ๋อคนตัวเองเก็บนะฮะเรียบร้อยเราขึ้นรถอ่ะเก็บแล้วเสร็จก็ขึ้นรถนะฮะวางเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยอ่ะเราก็ทำการขนย้ายอ่ะรถเรานะฮะก็ให้ดูแมปนะฮะโอ้โหบ้านเราอยู่ไกลจากนี่มากนะฮะเราจะมาขายที่ไหนวะเนี่ยขายทุกที่ใช่ไหมเราผลไม้ไปขายเฮ้ยเราผักไปขายนะน่าจะแถวนี้แหละ เดี๋ยวเราขี่รถมาก่อนดีกว่านะไปฮะโอ้ยเป็นร้านเนี่ยเอาละแล้วเราก็มาถึงที่ขายเรียบร้อยนะนี่เนี่ยที่ขายผลไม้รากไม้หรอกมี NPC ไว้คอยอันนี้ด้วยคอยแค่ของวางแล้ววางไงก็วางอ่ะขายได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหปูได้ตัวเราอุ้ยโทมิโทะเรามะเขือเทศเราราคาตกนะฮะจะมีอะไรอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดนะครับแพงขึ้นราคาช่วงนี้ขึ้นราคาแต่เราอันไหนอะโวคาโดนะนี่มะเขืออันนี้เหรอไม่รู้นะเราไปไหนวะไปซื้อไอ้นี่เหรอไปซื้อน่าจะตรงนู้นได้ไหมตรงที่เป็นต้นไม้อะตรงกระถางต้นไม้ได้เป็นตรงนั้นอะเราต้องไปซื้อของงั้นเราขึ้นรถไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่ซื้อมะเขือเทศเรานะเอาละฮะเราก็ได้มาถึงฟาร์มที่เราจะซื้อของตรงแล้วขอรถก่อนโอ้โหต้องแบบถอนเกียร์อะไรดับเบิ้ลอะไรถึงจะลงได้ใช่ไหมเอาละเรามาถึงที่เราจะซื้อนี่เราแล้วนะฮะซื้อมะเขือเทศซื้ออะไรก็ไม่รู้ว่าพริกบ้างอะไรบ้างนะจะซื้ออะไรดีเรามีเงินกี่สตางค์ฮะมี50เฮ้ยไม่ใช่50เรามี500นะฮะ500เดี๋ยวเราจะซื้ออะไรไปปลูกอ่ะเขาบอกอะโวคาโดขึ้นราคาใช่ไหมในอะโวคาโดนะนี่ฮะอะโวคาโด80โอ้โหมีอันนี้ยากำจัดพืชผักเอ้ยไม่ใช่ผักยากำจัดแมลงใช่ไหมเฮ้ยนี่ใส่นั่นแหละเราซื้อนี่ด้วยเลยดีกว่าแบบโอ้โหเดี๋ยวซื้อต้องเอาขึ้นไปเสริมรถด้วยนะเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรไปปลูกเนี่ยมะเขือเทศเอ้ยมะเขือเทศแหละมะเขือเทศรู้สึกว่ามันจะนั่นนะจะอะไรนะราคาตกเดี๋ยวเราเอากระถางเราไปเสร็จรถมันน่าจะถอยรถมาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราวิ่งแป๊บนึงอ่ะโจกี้อันเดียวซื้อปีกถอยรถมาที่นี่ดีไหมเนี่ยเปิดขึ้นแอปไปหาวางไปสักสองอันก็พอมั้งสามอันเอาสามอันนะเอาสามอันนี่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอะไรไปปลูกดิเอาอะโวคาโดดีไหมราคาแพงเดียวลองลงทุนเผื่อ
ะไรวะต้องอะไรต้องอะไรมาใส่วะหรือเราซื้อไม่ได้วะเราซื้ออะโวคาโดไม่ได้นะคือค่อยมาซื้อไอ้มะเขือเทศฮะแต่เราซื้อว่าจะซื้อไออะไรอะอะโวคาโดฮะคือมันราคาไงครับที่ไปดูเมื่อกี้ซื้อเหนียวยากำจัดแมลงมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเอาขึ้นรถ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 แล้วจะวางเป็นระเบียบวางไม่เงี้ยเดี๋ยวเราไปบ้านก่อนนะฮะเดี๋ยวเรางั้นเราไปเจอกันที่บ้านเลยแล้วกันนะจะได้รวดเร็วเอาละแล้วเราก็มาถึงบ้านเราสักทีฮะแต่ขับรถมาตั้งนานนะคือเดี๋ยวเราเอาของลงก่อนนะเราจะเอาไอ้นี่ลงที่ปุ๊บผักเรานะมันเกิดเทียดอะพูดให้ถูกน่าเดี๋ยวมาพร้อมปุ๊บเรามีกระถางเก็บนั้นใช่ไหมแล้วก็ปุ๋ยลงมาเอาลงมาเดี๋ยวไว้ในไอ้ฉันวางไว้นี่เลยแล้วกันนะเราจะทำการปลูกกันเลยนะฮะเรามาในต้นอันนี้มึงวางมึงไม่ได้ปลูกปลูกเรียบร้อยในต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นต้นนะเรียบร้อยฮะมะเขือเทศเหรอแล้วก็ไอ้นี่ปุ๋ยหรือน้ำยาฆ่าแมลงมาเนี่ยโอ้นี่ถังน้ำนะจะมีขีดบอกด้วยไอ้จุดแดงว่าเราลดน้ำยังโอ้น้ำหมดเหรอใช่โอ้โหบัวหนึ่งลดได้ห้าอันเนี่ยเดี๋ยวว่าเอาละฮะเขาให้เราไปนอนฮะรู้สึกจะมืดค่ำหรอมืดตรงไหนวะยังไม่มืดเลยนะเดี๋ยวลองนอนได้ไหมเผื่อมันจะเทศเราจะโตนะนอนได้ยังไงเนี่ยเอาละนอนเอาละเราก็ตื่นมากับเช้าอันสดใสของเราเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูมะเขือเทศเราดีกว่าว่าตัวอย่างรีตัวละฮะแต่ไอ้พวกนี้ทำไมตัวเร็วกว่าเพื่อนวะเนี่ยโหรถเรากับบอมจำที่เคยขับมาไว้ตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไอ้ตัวนี้ตอนที่เอามาเก็บได้เกียร์มีได้เยอะอยู่นะได้เกียร์ละยังไม่เต็มนะฮะที่เดี๋ยวรอเดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยวรอตัวนี้ด้วยรอดีไหมมันจะโตไหมโอ้มันขาดน้ำนะฮะคือมันก็เลยไม่นั่นไงมันก็เลยไม่โตนะขาดน้ำนี่ขาดน้ำไปฮะมาวางไว้อุ้ยไม่ต้องใส่มั้งเปิดล็อกใส่ดีไหมอ๋อไม่มีปุ๋ยด้วยอ๋อมันต้องใส่ตอนมันเล็กใช่ไหมฮะต้นใหญ่แล้วเขาไม่ใส่ เดี๋ยวมันจะตายนะเดี๋ยวเราทำอะไรอีกอันนี้ซื้อ500อ่ะโอ้เรามี400ฮะเดี๋ยวเราเอาพวกปุ๋ยตัวนี้ไปขายเราเอาเงินมานั่นดีกว่ามาซื้อแปลงฝั่งนี้ดีกว่าไอ้ของเอาของลงดีกว่าวางเป็นระวงระเบียบไม่ต้องวางให้ระเบียบเดี๋ยวมาดิคือเรียบร้อยฮะไอ้พวกนี้น่าจะพรุ่งนี้เช้านะตื่นจะตัวงั้นเราเดี๋ยวปฏิโตไปขายแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่บ้านเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปขายแป๊บนึงแล้วเราจะแวะไปซื้อไอปฏิโตอีกเยอะๆเลยแล้วกันนะมาปลูกเราจะกลับมาเจอกันที่บ้านนะเอาละสุดท้ายเราก็มาถึงบ้านเราเรียบร้อยนะฮะค
ือเมื่อกี้เราไปแวะซื้อไอ้นี่มาเลยนี่แอปเปิลนะแอปเปิลแอปเปิลอะไรวะเนี่ยนี่ฮะเราซื้อแอปเปิลมาได้เกียร์แล้วเนี่ยได้เจ็ดโลนะฮะ7 โลแล้วที่จะมาปลูกกับไอ้เจ้าพวกนี้เดี๋ยวเราลงก่อนเลยดีกว่าไอ้เงี้ยกระโดดเราลงวางอ่ะไม่เราขึ้นเอาแบบเนี่ยเราต้องแบบจุ๊บๆนี่ลงแบบเร็วรวดเร็วนะฮะคือเราจะเอาลงก่อนแล้วฉันวางของนี่วางในเขียนหมดเลยไม่คิดที่ขึ้นรถเอาลงเลยนะฮะอาเสียละเอาถ้าผิดวางไปฮะคือไอ้นี่เห็นรอยรถนี่ใช่ไหมฮะคือผมเบรกไม่อยู่นะดูนะมุกเลยนี่นะเลยใส่ต้นนี้เราเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือธรรมดานะเกมพีถ้าพังมันก็จบเฮเลยฮะทำไปหมดกันอีกแล้ววางได้ไหมวางไม่ได้หรอนี่นะก็โดดวางนะฮะถึงจะได้ไอ้นี่คือวิธีการเราผักลงเราไม่ต้องขึ้นบนรถนะกระโดดเอาลงมาเลยเดี๋ยวเราปลูกอีกนิดก่อนดีกว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลว่าเรามีเกียร์นะปลูกให้หมดมีกี่ลุมนะฮะกดผิดก็ผิดนะเอาละนี่ปลูกเรียบร้อยแอปเปิ้ลของเราตอนนี้เรามีตังค์อยู่189 บาทนะฮะคือเราไปซื้อแบบของมาเยอะไงฮะเอาถ้าหมดพอดีเราก็ต้องใส่ไอ้นี่ปุ๋ยกดผิดอีกแล้ววะเขาเรียกว่าอะไรโอ้ถ้าใส่นี่แล้วมันจะโตเร็วใช่ไหมมันจะโตพร้อมกันไงน่าจะใช่ถ้าว่าใส่ก็คือแบบว่ามันจะโตพร้อมกันนั่นแหละน่าจะประมาณนี้ใส่แล้วเราก็ลดน้ำน้ำมาดีต้นหนึ่งนะโอ้ยน้ำรู้สึกว่าน้ำจะหมดได้เป็นมั้งหมดได้เป็นนะสมบูรณ์เป็นนี่คือขี้เกียจไปเติมแน่นอนเอาละเราได้เวลานอนยังเนี่ยยังนะ5 โมงใช่ไหมนี่5 โมงนอนได้น่าจะนอนได้นะ5 โมงนี้เอาละเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตพรุ่งนี้เช้าเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปนอนครับไปนอนครับไปนอนขึ้นมาเอาละแล้วเราก็ตื่นขึ้นมายามเช้าสดใสนะเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตเราเลยดีกว่านะว่าจะโตขนาดไหนไปโอ้โหนี่ฮะผลของการใส่ปุ๋ยนะจะได้ผลผลิตอย่างนี้นะอันนี้คือผลไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคือนี่3ตัวนี้คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็น่าจะ2วันนะนี่ครับนี่ต้นแอปเปิ้ลนี่บอกแอปเปิ้ลนะต้นแอปเปิ้ลทำไมต้นเล็กกันวะเอาละฮะคือเกมนี้มันก็สนุกนี่นะคือแบบมันก็สมจริงอยู่นะเกมฟาร์มที่แบบสมจริงโคตรเลยฮะรถนี่ก็แบบขี่ก็มีเกียร์ถอยมีไปเลี้ยวมีอะไรมีหมดนะฮะคือแบบขับยากโคตรนะขับเหมือนรถจริงนะแล้วก็จะมีอะไรมีห้องน้ำด้วยนะเนี่ยมันมีขี่อยู่ตรงมุมซ้ายล่างนะเนี่ยห้องน้ำตัวนี้ก็เข้าได้นะแล้วก็มีขีดอาหารด้วยนะฮะคือตรงรูปแฮมเบอร์เกอร์ตรงแซ่ล่างเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีแถบชีวิตแถบชีวิตนี่น่าจะได้จากการกินข้าวหรือแฮมเบอร์เกอร์หรือกินอะไรนี่แหละฮะคือร้านแฮมเบอร์เกอร์น่าอยู่ตรงอะไรตรงในเมืองเลยฮะเราต้องขี่รถลงไปกินฮะในเมืองแล้วจะมีซ่อมรถซ่อมอะไรแล้วก็เอาจริงฮะถ้ามีแต่งรถได้ก็จะดีนะคือแบบรถโคตรอืดเลยฮะเวลาขี่ขึ้นเนินนี่โอ้โหต้องแบบใส่เกียร์หนึ่งนะฮะถึงจะขึ้นได้นะขึ้นก็แบบไม่ได้ขึ้นแบบเร็วนะขึ้นแบบสโลว์ด้วยแบบโอ้โหอืดๆเลยฮะล่าสุดคร่าวๆก็น่าจะมีแค่นี้นะคือเกมก็น่าสนุกดีแต่ผมน่าจะเล่นแค่นี้นะเอาละถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะถ้าอยากให้ผมเล่นเกมไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในเกมพี่นะสวัสดีครับ